สวัสดีเจ้าต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ CGM 48 Pop Up Live ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวกันทีละคนก่อนว่าวันนี้ใครมากันบ้างนะคะเริ่มจากฝั่งหนูเลยไหมโอเคสวัสดีเจ้าคานิง CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าปิง CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าเจลาซีจิ้งเจ้าสวัสดีเจ้าลูซี่จิ้งเจ้าสวัสดีเจ้าปิงซีจิ้งเจ้าสวัสดีเจ้ามูมินซีเจมส์ของเจ้าก็วันนี้เราก็มาในทีมอะไรคะทุกคนไปเที่ยวทะเลเหนียวมากทะเลเยอะแน่นอนใช่ก็วันนี้เรามาในทีมแคมปิ้งกันนะคะก็เดี๋ยวให้ทุกคนแบบว่าพูดถึงดีกว่าว่าวันนี้แบบแต่งตัวยังไงกันมาพรีเซนต์ชุดสักเล็กน้อยนะคะมาเริ่มจากพิธีกรก่อนเลยค่ะ คนที่เขาใส่ป้าโอเคค่ะก็สำหรับชุดในวันนี้นะคะก็ต้องเป็นแน่นอนก็เป็นทีมแคมปิ้งเนาะทุกคนแคมปิ้งก็จะแบบก็จะต้องมีหมวกแล้วก็ใส่แบบเสื้อแขนยาวขายาวนิดนึงเพราะว่าเผื่อแบบมียุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดนี้ใช่น้องพิมของหนูก็ชิวๆเหมือนกันค่ะสบายๆ ก็จะเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงวอร์มแล้วก็รองเท้าสองเต้นค่ะรองเท้าสองเต้นมาใส่ค่ะไลฟ์สเตตเต้นต่อเลยโอ้ไม่ดีเกรงใจค่ะมิวอ่ะค่ะก็ของหนูก็เป็นเหมือนกันก็ชิวๆค่ะก็เป็นกางเกงขายาวค่ะแล้วก็รองเท้าปกติทั่วไปค่ะขนาดปกตินะแล้วก็หมวกค่ะแล้วก็เสื้อข้างในที่แบบเท่ๆนิดนึงแฟชั่นใช่มินิมอลแต่ว่ามันก็ดูเอาแบบเอาไปใส่ถ่ายรูปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยวันนี้เราแบบสีน้ำตาลน้อยใช่สิน้ำตาลก็คุมโทนอยู่นะทุกคนนะมาเคียร่ายังไงของหนูมีธีมนะธีมอะไรหนูเป็นนักเดินเขาไม่ใช่นักปีนผาค่ะโอ้ไปแคมปิ้งไปปีนผาอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าแนวแบบว่าเอาชีวิตรอดในป่าเออก็ได้อยู่นะแต่ชีวิตไปป่าฝนเออได้นะเล่นเกมมาเยอะเล่นเกมที่คันยิงอ่ะมีสตอรี่บอกเลยว่าเป็นคนเดียวในที่นี้ที่ไม่มีหมวกนะคือแบบเราแต่งตัวมาก็นึกว่าแต่ละคนจะแบบแตกต่างกันไปแต่ว่าพอเดินมาเข้ามาปุ๊บเอ้าทุกคนแบบดูแบบเหมือนกันหมดเหมือนเตรียมกันมามีแค่เราที่แบบใส่เสื้อแขนสั้นอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่รู้สิแบบเราเองก็ไม่ได้เคยแบบแคมปิ้งเลยจริงๆก็เลยคิดว่าแต่งมาทีมแบบลูกเสือเนี่ยนาลีไหมก็เลยหยิบเสื้อตัวนี้มาเฉยๆค่ะมันน่ารักมากเลยนะแบบดูเข้าแบบเป็นทีมป่าอย่างน้อยก็เข้าเซตอยู่เพราะสีเขียวใช่แล้วคนสุดท้ายอันนี้คิดว่าจะเป็นทีมแคมปิ้งแบบไม่ได้อยู่บนป่าจะเป็นแคมปิ้งคาเฟ่แทนเพราะว่าชุดมาคือหาชุดในตู้คือแบบเออโดนไม่มีเลยอะไรแบบนี้ก็ยังดีที่มีหมวกแล้วก็เสื้อลายตารางอยู่กับรองเท้าที่ไปเดินป่าไปได้แน่นอนเขาไม่ดูท่อนล่างกันเขาดูข้างบนแคมปิ้งแบบสวยๆนะคะเออใช่เน้นถ่ายรูปเออถ่ายรูปเน้นเก็บบรรยากาศอะไรอย่างนี้ก็พอของฝั่งของพอแล้วที่แบบทุกคนก็รู้แล้วว่าเราอ่ะอยากไปแคมปิ้งกันมากๆแล้วก็เห็นที่กรุงเทพเมื่อวานรู้เปล่ามีอะไรนี่มีอะไรไม่รู้สิมีอะไรมีอะไรมีคอนเสิร์ตเดบิวต์ของเป็นเคโปรตีกรุ่น3ว้าวยินดีด้วยนะคะไหนไม่ใครในนี้ได้ดูบ้างยกมือหน่อยนี่ๆเห็นน้องๆลง IG Story กันตั้งแต่ 4:30 นที่เพิ่งเริ่มใช่มั้ยเริ่มสเตจใช่แล้วก็นานจน MV ออกแล้วก็มาดู MV กันต่อทุกคนแบบชอบมากๆจริงๆใช่สุดยอดถามความรู้สึกเห็นคนยกมือกันเต็มนี่ใส่กันเองยกมือเขีย
ลาเมื่อกี้พี่เห็นอยู่เมื่อกี้จะบอกว่าหนูอ่ะเข้าไปรอตั้งแต่4โมงนะอุ้ยเพราะเราไปดูที่นู่นไม่ได้เราก็เลยดูในผ่าน YouTube ใช่ไหมก็เข้าไปรอตั้งแต่4โมงเมื่อวานหนูดูกับลาตินแล้วก็ฟ้าใสแล้วก็มีพันด้วยแบบนั่งรอกันก็ตอนแรกอ่ะกลัวว่าแบบไม่ทันเพราะว่าเรามีซ้อมเต้นต่อใช่มั้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ใช่แต่ว่าสนุกมากใช่ค่ะใช่ดูแบบดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนที่เราแบบ first debut ก็เข้าใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะใช่แล้วก็แบบชุดน่ารักมากทุกคนก็แบบแสดง performance แบบเก่งมากยอดมากค่ะใช่มีใครจะพูดความรู้สึกอีกหนูก็เมื่อวานหนูก็รอเหมือนพี่พิมพ์เลยค่ะตั้งแต่แบบว่านับถอยหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดูตั้งแต่นั่งบนรถมาแล้วก็มาเปิดทีวีที่นี่ดูใช่ก็สนุกมากเลยค่ะก็ทุกคนก็เก่งมากๆเลยเพลงน่ารักมากด้วยใช่แล้วก็ขอเพิ่มเรื่องชุดอีกนิดนึงคือชอบชุดมากเป็นสีขาวแล้วก็มีสีแดงด้วยแล้วก็เป็นแบบกระโปรงยาวทำให้นึกถึง106จริงๆอ่ะชอบความแบบกระโปรงยาวหมุนแล้วมันสวยด้วยแล้วก็หมวกสะใจมากหมวกเซนเตอร์ทั้งคู่ตายหูก็ตายด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอใส่ออกมาเต้นแบบน่ารักมากๆจริงๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง MV มีใครได้ดู MV ด้วยไหมนี่ดูเหมือนมีแบบช็อตสตอรี่ด้วยใช่ป่ะไหนเล่า MV คือใน MV อ่ะมันจะเหมือนฟิลแบบก็เป็นเพลงFirst Rabbit นั่นแหละแต่มันก็จะมีแบบดีเทลเหมือนเขาสู้กับอะไรบางอย่างเออใช่อะไรบางอย่างเหมือนแก๊งเด็กหลงอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกตื่นเต้นอยากรู้เลยว่าเขาสู้อะไรแต่มันแบบแอบกากๆอ่ะสู้อะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันนั่นสิเออเดี๋ยวอาจจะต้องรอปล่อยมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันดูเท่มากใช่แบบดูเป็นแบบเหมือนเคลาพูดเมื่อวานว่าเราอยากมีอะไรแบบนี้บ้างอยากได้ฉากต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหนๆขอสักท่อนนายลองต่อสู้ต่อสู้กับยุ่งยุ่งกับยุ่งเราลองตะโกนให้พี่ดีนาได้ยินไหมล่ะตะโกนอยากให้พี่ดีนารู้วิจารณ์ต่อสู้กันตลกอ่ะโอเคแล้วก็เมื่อวานนะคะคนที่ไปร่วมเนี่ยก็จะได้รับเบียนเคโทเค้นกันด้วยโอ้ในซีคณิงใช่ๆแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้มีแจกแค่ในงานอย่างเดียวเขาก็แบบแจกผ่าน Facebook Fanpage BNK Token ด้วยค่ะใช่แล้วก็สำหรับเมื่อวานถ้าใครพลาดไปเนี่ยก็แบบว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่ายังมีให้ติดตามอีกนะคะรายละเอียดเร็วๆนี้ก็สามารถติดตามได้เลยนะคะทาง BNK Token เนาะแล้วก็BNK Token ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในกิจกรรมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรดโชว์แฮนด์เชคจับมือนะคะงานไฮทัชหรือว่าจะเป็นทูช็อตเซลฟี่ของเราด้วยนะคะมีอีกใช่ไหมน้องพิมพ์กิจกรรมใช่ค่ะเราสามารถนำเหรียญ BNK Token นะคะไปโหวต GE ได้ค่ะแล้วก็สามารถเก็บเหรียญอันนี้นะคะไว้เทรดในอนาคตได้ค่ะว้าวจะรวยกันแล้วเราจะรวยกันแล้วขนลุกเลยครับขนลุกโอเคมีอะไรอีกอ่ะก็เราอย่างนี้ไปช่วงที่2แล้วบอกเลยช่วงที่2เราเด็ดเราดีอุ้ยเราเด็ดเราเด็ดนี่เราเด็ดแถวนี้ใช่งั้นพวกเราก็ขอไปเตรียมตัวสำหรับช่วง2ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่กำลังจะมาถึงกันก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายว้าวเฮ้ยมีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยอุ่นมากสำหรับเบรกที่2ของเรานะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆ นี่เห็นกันเลยคืออะไรเนี่ยคะเราจะทำอะไรกันเนี่ยหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะเราก็จะมาทำอาหารกันนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะทำกันยังไงเอ่ยยังไงก็นี่อย่างนี้เลยเราก็จะแบ่งครึ่งพับโอ้โหมิวกับเคียร่ากันเลยฝั่งนู้นก็มีพี่มิ้งน้องพิมพ์แล้วก็มิวแล้วก็ตะกี้เพิ่งใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะมีหนูอลีแล้วก็อลีอลีก็คือใช้โต๊ะเป็นตัวแบ่งขั้นกลางนั่นเองนะคะใช่ก็เราก็จะมีนี่อุปกรณ์ทำนะคะหน้าคือคานาเมะฮีโร่อยู่ในกล่องไม่ได้ใช่อันนี้จะเป็นวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเนียงเชฟเชฟไม่เห็นใช่ไหมหมูมากเผ็ดพริกหยวกเกลือพริกหยวกแล้วก็พริกไทยเกลือแล้วก็มีมัชเมลโล่ตรงนี้ด้วยอุ้ยว้าเราจะมาฟีลแบบปิ้งจริงๆแต่ว่าถ้าแบบทำเฉยๆมันก็แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีแข่งกันด้วยค่ะทุกคนแข่งเลย
ใครกินหมดเร็วกว่าแล้วก็จะมาแข่งกันทำแล้วก็จะมีผู้ตัดสินนะคะใครอะคะผู้ตัดสินไม่บอกเราต้องอุบอยู่ไปก่อนเซอร์ไพรส์โอเคแล้วเราก็เริ่มเลยปะเริ่มเลยค่ะหิวแล้วไปเลยโอ้แบ่งใส่จานโอเคแล้วก็อันนี้วางได้เลยปะในช่วงนี้เราแบ่งการฝากคีบแบ่งใส่จานเอาแล้วรู้สึกตอนนี้รู้สึกเป็นคนฮอตรู้สึกเป็นคนฮอตมาหนึ่งชิ้นหน้าฮอตหมดเลยรู้สึกงั้นเราขโมยเห็ดมากินกระดาษปิ้งไปฝั่งนู้นแบ่งกันก่อนเราจะดีว้าวเดี๋ยวแบ่งผักเพื่อความที่วัตถุดิบมันเหมือนกันเราต้องแข่งกันว่าเราต้องปิ้งเราต้องใช้เทคนิคอะไรในการทำให้มันอร่อยเพื่อที่จะมัดใจกรรมการของเราได้กรรมการเป็นสัตว์กินเนื้อใส่พริกหยกเข้าไปหน่อยมิ้วเราจะทำอะไรอ่ะเลือกเห็ดดีมากสวยค่ะเดี๋ยวพี่กับพิมกินมัสเมโล่หรอได้ไม่ทำไมไม่ทำเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขอเราชิมดูว่าแบบไม่ว่ามันรสชาติได้หรือเปล่าพี่ลินะเออและทำไมจะเห็นมันเป็นยังไงมันต้องย่างก่อนแล้วก็ค่อยหั่นตอนนั้นเดี๋ยวมีของทะเลาะกันแล้วครับทุกคนให้ผักด้านนู้นค่ะนี่ก็เขาเห็ดมาขอเห็ดหน่อยอุ้ยหนูปิ้งเองไหมมาหมูย่างเราเสียบไม้อุ้ยซูซูซาซาปาตังกาหลังกี้โอแปะปิ้งอ่ะอร่อยมิวจิกกี้ขอไม้ได้ไหมหมูมันต้องหั่นอุ้ยแต่ว่าวันที่ดิบวันนี้คือแบบใครหั่นแม่ทั้งหมูทั้งผักหั่นหมูให้หน่อยหั่นหมูบอกเป็นเจ้าหั่นได้ไงนั่นดิอ้าวพี่กินมาแล้วอ่ะไม่ดิบจริงดิบขอให้มาเป็นชิ้นไหนๆโชว์โชว์อะไรโชว์ไม่ใช่อ๋อยี่ว่าฟางละลายเดี๋ยวมันปิดแล้วใช่หรอไงแล้วก็ปิดแล้วไม่มันไม่ได้เปิดตรงนั้นปะเออทะเลาะกันอีกแล้วครับพี่ผมทะเลาะกันอีกแล้วครับเห็ดค่ะเห็ดอะหรอใช้มือได้ไหมอ่ะเอาเลยเราล้างมือมาแล้วขอเกลือชิ้นนี้เฮ้ยชอบต่อเบย์ชิ้นนี้สวยเฮ้ยเอาเชฟเชฟเอาอันไม่สวยเขาลงแล้วอ่ะเกลือลงปากจริงด้วยอ่ะมาเชฟเร็วโชว์โชว์ท่าหั่นเลยคืออยู่ไกลอ่ะอย่างตอนนี้ก่อนไม่ค่อยหั่นทำไม่ได้ทำดิพอทำแบบนี้ลงหูอยู่แล้วปะใช่ได้ไหมได้แหละไม่ได้แล้วคือครั้งนี้วันนี้เราจะมาคอนเซ็ปต์หมูปิ้งไม่ใช่หมูย่างเราจะมาคอนเซ็ปต์หมูปิ้งลองแล้วลองเอาเลยวิหอมมากเลยอ่ะตอนนี้ของพี่จะไม่ก่อนหมูนะไม่ใช่เขาจะไม่ร้อนเขาหน้าตาเหมือนสองนี่ตับเขามีเสียบไม้อ่ะเอาลบไม้ไม่ได้ใส่ไม่เราก็ย่างไปเลยดิย่างเลยเออนั่นดิเราทำสเปคถ้าใส่ไม้มันจะเป็นหมูปิ้งใช่เราต้องทานให้มันแบบพี่ไทยมันใส่กันใช่เลยนี่มันเรื่องสเปคของผมนะคะยังของมากจริงตอนนี้คือแบบกลิ่นแบบขึ้นมาเลยอ่ะเท่านี้นี่แบบสเปคแบบ5ดาวจริงอันนี้ส่วนไหนคะเชฟน่าจะเป็นตอนนี้นะคะเปิดธุรกิจใหม่นะคะคือการย่างส่วนไหนที่สามารถแถวนี้ปะมาซื้อตัดคอตัดคออะไรนุ่มฝั่งนู้นทำนู่นไปเลยอะไรไม่ว่าส่วนไหนก็อร่อยเหมือนกันหมดใช่เหรอฝั่งนู้นทำนู่นอันนี้ละลายไม่ใช่ชิปะไม่มิวหยิบเพชรมาอีกพี่ไม่ได้ทำละลายพี่เอาไว้ข้างหน้าข้างเราลักนี่หอมมากนี่หอมจริงให้เราหั่นในนี้จริงๆเลยตอนนี้หั่นในนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวทำสีสันมากเลยนะคะแบบจะรวยเลยเขียวติดขาวค่อยรวยหลังเสร็จป่ะว้าวหนูว่ามันก็มีอยู่พริกแล้วได้ค่ะนี่โชว์แบบมีอยู่มาโชว์ดิเราเห็นแล้วแล้วพริกปกติพี่วินกินยังไงอ่ะไม่รู้ไม่คืออันเนี้ยพอเราเทมันก็ไปดิพี่ไม่ไปยี่กำลังดีเออยี่พริกด้านเราต้องใส่พริกไทยอีกด้านปะเออนั่นดิใส่พริกขอพริกไทยหน่อยนะคะผมชอบพริกไทยเยอะๆไม่นี่โรยเกลือที่เห็ดหมูอบเนยโรยเกลือมิวหยิบได้ค่ะหมูว้าหมูอบเนยโรยเกลือมีน้ำจิ้มให้ไหมไปคิดชื่อคิดเช่นเลยนี่เราลองชิมได้ไหมคะแบ
ว่ามันอร่อยหรือยังได้โอเคจัดไปติดไหมติดไหมได้ยินกันหมดชื่อเมนูมิวเอาเห็ดมาเสียบอันนี้อีกได้ปะไม่ก็ถ้ามันยังไม่สุกผมจะให้พี่ปิงกินก่อนแล้วมาวัดกันว่าแบบได้ยินไหมได้ยินไหมจะได้หมูหมักพริกไทยค่ะหมูหมักพริกไทยนี่เราหมักมาแล้วเอ้ามันคือพริกไทยใช่ไหมมันคือพริกไทยใช่หนูลืมไปว่ามันมิ้วผัดไทยมันมีอันนี้ที่ยาวกว่านี้ไหมคะหมูหนาหมูหนาหนูขอที่ยาวกว่านี้ได้ไหมคะหมูเล็กดีว่าหนูเพราะว่าเหลือที่มันไม่ได้มิ้งไงพี่มิ้งน่าจะเคยป่ะพี่มิ้งมิ้งเคยไปอะไรคิดว่าจะพูดเลยลืมอะไรแคมปิ้งใช่ยังถ้าแคมปิ้งแบบกางเต็นท์ก็ยังไม่เคยนะหนูอยากไปแต่แบบไปเดินป่าอะไรเงี้ยหนูเคยไปนอนวัดไปเข้าค่ายกันมาไงเขาก็ให้ไปนอนวัดไงหนูเคยนะเคยนอนป่าอ๋อเคยนอนป่าเคยมีฟิลแบบนอนป่าเรียนป่ะนอนไหนเคยไปนอนที่วัดเอ้ามันก็คนเดียวที่เดียวกับพิมพ์บอกว่านอนวัดใช่ไหมใช่เคียร่าก็บอกว่านี่หนูก็เคยนอนที่วัดวัดเดียวกันปะเนี่ยไม่เคียร่าเป็นคนกรุงเทพเหรอไม่ใช่อ๋อเขามาที่เชียงใหม่เป็นปฏิบัติธรรมอ่ะหุ้ยใครธรรมะใช่แบบไม่ใช่แต่ว่าอยู่ในป่าเลยฮะนั่นก็นอนป่าดินอนป่าก็คือก็เป็นนอนป่าใช่นอนวัดหรือนอนป่านอนวัดที่อยู่ในป่าแล้วเจอนี่ไหมฤาษีกับเสือสมิงเดี๋ยวพี่อย่างเงียบดีไม่เคยเจอมีแต่ไก่ขอเคียงหน่อยมิ้วอ่ะมิ้วเคยต้องใช้ถั่วนะห้องหนูเคยไว้เบลวกแต่ว่ามันไม่คือไม่มันต้องแบบมีเดียมมีเดียมเรใช่ข้าวหูดับกินไหมมีเดียมมากแบบตื่นมาแล้วมันได้เป็นยังแล้วได้แล้วหมูเราเสร็จแล้วเราในสุดแล้วนี่อยากรู้ว่าคนที่เคยนอนวัดนอนป่าอะไรอย่างนี้เขากลัวอะไรไหมหนูกลัวเป็นเงาต้นไม้ธรรมชาติตรงกลางคืนมันน่ากลัวจะตายกลัวเขาบังคับมันคือของเสือค่ายลูกเสือแม่ใช่เยี่ยมจริงๆไม่สึกไม่ไหมไม่แบบหูดับเป็นทูบเลยอันนี้หรือเราที่ไหนได้บ้างฮะทำหั่นตัวนะหั่นหรือว่าเราต้องไปยืมวางแล้วหนึ่งมีเดียมหั่นมีเดียมทิ้งไว้เราขอยืมเฉียงบ้างได้ไหมเราให้นี่เป็นจานแทนได้มั้ยสุกมีเดียมแล้วก็มีเลยค่ะสามระดับไปเลยแบบไม่สุกเลยนี่ตรงเนี้ยรอมีแต่ยังไม่ได้งั้นรอว่าเราใช้อันนี้เป็นจานไหมมันน่ากินเหรอจานใหม่สีสวยนะใช้เป็นจานเพราะว่าพร้อมกินเสียบไหมเสียบเอาจานกระดาษปิ้งเพราะว่าอันสองอันข้างล่างมันไม่ได้โดนเสียบก็ดีนะเอาไม้มาเสียบกินมัฟเมโลเลยได้ไหมอ่ะเราอยากกินมัฟเมโลนะครับลูกเชฟเสียบระวังไหม้นะคือเดี๋ยวจะทำหมูปิ้งเออทำหมูปิ้งพี่กิ๊บหนูไม่สุกแล้วเนี่ยไม่ได้กินสักทีคือมีใครแบบเคยทำแบบนี้ไหมหูคิดว่ามันหนูไม่เคยทำนะแต่หนูคิดว่ามันน่าจะได้มันน่าจะเหมือนมีชุ่มมากใครจะเอาเฉียงกับมีดพอค่ะอุ้ยพี่เห็นได้หรอปะได้นะแต่อันนี้ตรงนี้ยังไม่สุกนี่แอบเอามัชเมลล์มาชิมเลยไม่วางเลยค่ะตกใจเรียบร้อยล่วงเคยแบบเข้าค่ายเนนาลีเนี่ยแล้วเขาให้ทำกับข้าวแล้วเขาจะแบบฟิลเหมือนจะให้ทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีไข่ให้มีไก่ให้แล้วก็แบบต้องมานั่งจุดไฟเองอ่ะจุดไฟเองด้วยใช่ค่ะต้องจุดไฟเองแต่ถ้าไม่ได้ครูก็จะแบบจุดให้ใช่ก็จะเป็นฐานแต่ละฐานอะไรเงี้ยนี่ดีกว่ามีใครเป็นแบบหัวหน้าหมู่ปะหนูเป็นแค่ป .1 จนถึงป .6 พูดถึงการเป็นหัวหน้าหมู่แล้วปวดใจทำไมอ่ะเคยเป็นหัวคือแบบตั้งแต่นี้มาตั้งแต่เรียนลูกเสือนารีมาเป็นหัวหน้าหมู่ครั้งนึงเป็นปีสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปเข้าค่ายลูกเสือโอ้ช้ำใจเรียกว่าอะไรท้ายสุดอะพูดถึงรองหัวหน้าใช่เคยเป็นรองหนูเคยเป็นหัวหน้าห้องนะเป็นได้แค่1เดือนแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกเลยทำไมอะโดนสายทุกวันเลยเฮ้ยหนูเคยเป็นหัวหน้าห้องเป็นได้อาทิตย์เดียวทำไมไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนทีนี้ฉันก็หมกใจทำเนียบวีรกรรมแต่ละคนทะเลด้วยหัวอยู่หมู่ทิพย์มันจะเป็นดอกไม้อ่ะอยู่ดอกบานไม่รู้เลยวิ่งว้าว
ดอกจำปีชื่อดอกอะไรอ่ะจำปีหรือจำปาไม่มีดอกกันด้วยอ่ะจำเลยทำไมเราไม่มีดอกนะมีใครเป็นอะไรบ้างจำไม่ได้อ่ะไม่ไหมตอนประถมอ่ะผมไม่ได้ได้ไงพี่นานกว่าหนูอีกนะไม่ตอนประถมเป็นแบบเป็นชื่อดอกไม้แต่ว่าตอนปอปลายเป็นชื่อสัตว์ปอปลายปอปลายเป็นชื่อสัตว์อ่ะมีใครเคยเข้าระบบอันนี้ไหมระบบนกสีฟ้าอ่ะถ้าตอนมันจะมีนกด้วยใช่ไหมหนูนี่แหละใช่นกสีฟ้าก็คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแบบลูกคุณหนูมากด้วยไหมเฮ้ยมองลองมันลีเหรอเราแต่ของหนูจะเป็นชื่อคนอ่ะแล้วอยู่หมู่เหรอชื่อจำไม่ได้อ่ะเอาแบบพันท้ายนรสิงห์อะไรแบบเนี้ยโอ้ยชื่อเท่นะเราอ่ะโอ้ยเมื่อยอ่ะเหมือนจะทำสงครามเลยจะไม่ได้โอ้เอ้ยแต่ว่าขอกลับไปเรื่องทำอาหารนิดนึงตอนนั้นแบบทำอาหารแบบยังเด็กอยู่การทำอาหารด้วยตัวเองที่ไม่ใช่แบบสนุกมากแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยคือเราคนพบว่าข้าวอ่ะแล้วแบบมันต้องได้ข้าวเขาเรียกอะไรข้าวหุงปะไม่ได้ข้าวหุงทุกคนเพราะมันออกมาเป็นข้าวต้มยุ้งนี่ข้าวต้มแบบเปียกๆข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ยเออเก่งปะล่ะมีน้ำแข็งไหมพวกไข่มีน้ำแข็งไหมแล้วสำเร็จเลยไหมหรือเป็นข้าวต้มกุ้ยแบบพี่ครูทำแบบไม่ใช่หนูไม่ได้ทำแต่ก็ถึงแม้ว่าจะอร่อยไม่อร่อยยังไงมันก็อยู่ที่ความทรงจำหรือมันจะทำให้อิ่มเองไปเองเห็ดก็ใส่สีหยดพึ่งเอาพริกหยดเป็นหมูไหนแล้วก็ตั้งหัวหน้าหมูก่อนหมูอะไรดีเราหัวหน้าหมูชอบนี่นี่นางเสื้อต้องเสื้อเดี๋ยวเราไม่มีวันจะเลี้ยวเราชื่อเราชื่อป่านางเสือเราชื่อหมูว่าอาหารห้าหมูไหมวิน่ากินอ่ะมิวคิดชื่อหน่อยหมูห้าหมูนางเสือห้าหมูห้าอาหารชื่อละครอาหารห้าหมูอาหารพิชิตหมูห้าอาหารเหมือนแบบให้อาหารหมูหมูอาหารจะบอกว่านั่งหั่นอ่ะมันลำบากมากเลยหมูนั่งหั่นอย่างเงี้ยมันลำบากหมูหาอาหารก็เพื่ออีกหมูหาอาหารหมูหมูหาอาหารหมูหาอาหารเอาไรเอาเราไม่เราเอาอันนี้ไหมเพราะว่าของเราหมูหาอาหารนี่ไปแล้วว่าเออทำไมต้องเป็นอาหารหมูเลยดีของเรามันแค่เป็นสูตรอะไรอย่างงี้ใช่นิดนึงอะไรไม่ใช่แม่ต้องภูมิใจหาอาหารหมูแต่ปิ้งหมูไม่เป็นอาหารหมูแม่ดูอยู่หรือเปล่าหนูทำอาหารไปแล้วนะมนุษย์กินเนื้อมนุษย์ไม่ได้เห็นภาพพี่บ่อยๆนะแม่แม่ปกติไม่เห็นเข้าครัวไม่เคยเข้าไม่พิ้งลงจานยังไม่ล้างแต่อันนี้ยังไม่ใจนึกว่าบอกฝั่งนี้ไงไม่แล้วฝั่งไม่ค่ะไม่จริงไม่แบบดับอันนี้ไม่ได้ปูอันนี้ใส่ไปแล้วใช่ไม่ได้ปรุงเฮ้ยคีล่าใส่พริกมีว่าจะไปชูเฮ้ยพริกไทยค่ะพริกไทยเลยค่ะเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะมีว่าชิมดิพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะชิมอันนี้เราไม่เห็นใส่เกลือเลยอู้หลาล่าอย่าผูกพันอันนี้เวลดันหรือยังเร็วแล้วโชว์คำเมืองประจำวันนี้ไม่จะไม่ได้เตรียมมาแต่หนูอ่ะอยากมีอะไรมาเสนอเพราะว่าตอนที่เราจะป๊อปอัพกันใช่ไหมคะพี่ทีมงานเรียกมาบีฟแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแคมปิ้งปิ้งหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เตาอังโล่ในการที่จะทำอาหารจะมีเราพูดอยู่จะมีเตาอังโล่หนูก็แบบบ้านหนูไม่ได้เรียกว่าเตาอังโล่แต่ทุกคนไม่แย้งอะไรเลยจนหนูต้องกลับไปถามแม่ว่าแม่กำเมืองของเตาอังโล่นี่มันฮ้องว่าอย่างแล้วแม่ก็บอกว่าเตาคังโลจริงๆแล้วแบบเฮ้ยแม่ก็ว่ามันมีกติบาลเฮาที่ฮ้องว่าเต่าคังโลเพราะแบบทุกคนไม่มีใครสงสัยเลยเวลาใครพูดว่าเต่าอังโลอะไรอย่างนี้จนต้องโทรไปถามยายค่ะเพื่อคอนเฟิร์มจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือเต่าฮังโลนี่แหละใช่ก็คือใช่มันก็คือเต่าอังโลกับเมืองเราเรียกว่าเต่าฮังโลนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่คำเมืองก็เป็นคำแถวบ้านหนูนี่แหละคนยองแถวละพูนกินยังเนี่ยเออใช่แล้วก็คำเมืองประจำวันนี้ก็ขอฟังด้วยนะคะเย้เรียกว่าเตาหมูกระทะเตาหั่งเตาหั่งหมูกระทะมันต้องมีไม่มีใครเป็นคนหยุดเตาหั่งเตาหั่งโลเตาอะไรนะหั่งโลพี่มิ้งแต่งประโยคให้หน่อยค่ะอุตส่าห์ดีใจไม่มีเข้าคนเลยต้องมาแต่งขำขำไหวหน่อยห้าต้องแต่งไม่ต้องหรอกเห็ดบินมันเป็นเห็ดแถวนี้ที่มันโง่ขึ้นมาไม่สุกอะไรได้ยังพี่มิ้งได้ยังทำไมดี
เต่าฮังโลเต่าฮังโลหมูกี่ล้อวันนี้หมูฮาวมามาตั้งแคมป์มาตั้งแคมป์และใช้เต่าเจ้าให้แบบต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้แบบโอ้ดีมากเลยมึงแล้วนะเราแปลหน่อยค่ะแปลหน่อยก็วันนี้เราก็มาแคมปิ้งนะคะแล้วก็เอาภาษาที่แบบเต่าอังโลเต่าอังโลมาชิ้นนี้สวยที่พูดอังโลมาอะไรกันครับเนี่ยปิ้งย่างค่ะพี่ลิงค่ะประสบความสำเร็จเรียบร้อยอร่อยมากเมื่อกี้ชิมหมดอยู่ก็เลยได้ทำไมไม่ดูคือเราต้องใช้กี่เมนูช่วยละเมนูเดียวออกไว้ไหนอะเมนูไว้ไหนด้วยบ้างเนี่ยยังรู้สึกเหมือนตอนเนี้ยเป็นคนขายหมูเลยเนาะจ๋าคิดชื่อขอโทษดูดอะไรไม่ตูดไม่สีแดงกับสีเขียวว่ะทำเป็นใบไม้ได้หมดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวขอลองแบบนี้คือกำลังวางแผนแต่ว่าอุ้ยได้แล้วมั้งนี่อร่อยมากจริงๆก็มาแล้วลูกจ้าสุดกับว่าที่หนูอยากได้เอาไว้ล่ะเหรอพิมพ์วิอาหารโกโกวาโกอาหารโกโกวาที่หนูอยากได้ซิมมิดาอาหารโกโกวาที่หนูอยากได้ไม่ได้ใช่อะไรนี่หนูว่าถูกยังอ่ะไปชิมเล่นๆเรากระซิบไปยังไงเขาก็ดีโดยเฉพาะของน้องพิมพ์อ่ะดังมากหนูจะไม่พูดอะไรแล้วนะถ้าไม่สุกก็ไปกูหูดับกินเห็ดแล้วหูดับหมูจ๋ามาแล้วแล้วเห็ดร่วงจ๋ากันจริงๆกินไม่เริ่มมาเฮ้ยมาจากไหนพริกป่ะแล้วคนเดียวมั้งแบบเดียวแต่วันนี้แบบสารอาหารครบ5หมู่จริงๆแบบเห็ดผักดูมีประโยชน์อะโปรตีนอะไรเงี้ยเน้นๆดูผักด้วยนะคะโกโกวาใช่แล้วค่ะว่าจริงๆนี่ใส่เลยเอาโกโกวาอันไหนคือจานเสิร์ฟอุ้ยเลยกันนาทีครับเชฟมีจานกระดาษเลยกี่นาทีคุณเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงลองจานนี่ลองเป็นไม่อันนี้จะทำจานเลยไหมจานเลยนี่สุกไม่มีสุกนี่อันนี้สุกแล้วหรอหมิวไม่เดี๋ยวปิ้งเองอันนี้จัดจานกันเลยกำลังร้อนนะคะที่เกี่ยวมันสุกเสียบเข้ามาใกล้ๆหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาสมัยเปล่าเขาก็เลยสูงโอเคไม่มีอะไรไม่เป็นวันเคยนอนเต็นท์ค่ะเคยนอนแต่มุ้งอะโกรธหรืออะไรนะที่เวลาเข้าค่ายทำอะไรเขาต้องทำกุฏิทำไมทุกคนดูแบบไม่ใช่กุฏิหรือเปล่าเด่นคุณจะทำนะค่ายทำมากันเยอะมากหนูเป็นผู้ชายไม่เคยมีความที่จะอยากเข้าเลยหนูเคยนอนเต็นที่กุฏเนาะกุฏที่กุฏิไม่ใช่ยาวเต็นท์เลยหนูว่าแบบนี้ดีกว่ากุฏิที่ผู้หญิงนอนที่มันเป็นคล้ายๆมุ้งอ่ะแล้วก็แบบแขวนกับต้นไม้อ่ะฮะไม่ใช่เปแล้วจะวันนี้อ๋อเป็นเหมือนใช่ที่มีร่มแล้วก็เนี่ยเรียกว่าอะไรนี่มันสำหรับหมูที่ยังไม่สุกก็จัดอยู่อันนี้ไม่หรอทำเป็นไม่อ๋อที่ทำเป็นแบบหยักอ๋อคืออะไรมันไม่ทราบเพียงตี้ใหญ่ชื่อเมนูเราเนี่ยแบบพันเนี่ยชื่อเมนูที่ว่าเนี่ยอ๋อให้มันเหมือนหยิบอะไรก็ได้หยิบอะไรก็ได้สักลาไหมไม่ค่อยเป็นลูกทรงเราถึงนั่งประชุมกันอยู่นะอยากให้เขาอีกฝั่งรู้อยาก
ชิมอ่ะนี่ลองอุ้ยพริกเข้าตาได้ไหมน่ายิ้มอะไรแบบนี้มันน่ารักน่าดูเลยเนาะเอาไหมเออนั่นจีเนียสจีเนียสได้ไหมมันดูยากอ่ะทำงานเราว่าเราใช้มือไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้กินเราไม่ได้กินแล้วสรุปถ้ากรรมการหยิบกินทำยังไงไม่ก็บอกกรรมการกินแต่ด้านในดิคะเดี๋ยวหั่นอันนี้กันเราจะไม่เสียบไม้ไม่เสียไหมสวยแล้วหมูไม่สุกยังค่ะนึ่งมิ้งมันยากเกินไปอ่ะนั่นเดี๋ยวพี่ไอ้เฮงพี่คณิ้งตอนนี้สุดยังสุดแล้วเลยคิดถึงว่ามันสุกหรือว่าชิมไม่สุกถ้าไม่สุกก็อันนี้ถ้าเราไม่ได้กินเยอะเลยความในใจออกอันนี้คือเราจัดจานแล้วเหรอใช่อันนี้คือจานที่จัดเหลือที่อุ้ยแต่ชิ้นนี้แบบหนูว่ามันไม่น่าสุกใหม่พี่ชักยากดูดีกว่าไม่เป็นไรก็ยังกันเลยเลยเพราะนั้นจะเป็นที่เรากินย่างแล้วนี่ไม่ได้กินอันนี้ยังไม่ใช่ของเรากินหรือไม่จานสะอาดถ้าใส่น้ำอย่างใส่น้ำใส่นิ้วละมันไม่มีใครต่อหน้าต่อตาไม่ว่าตอนนี้เราเห็นลูกด้วยนะแบบนี้หรอคะอุ้ยอุ้ยอะไรไม่มีอะไรจะกินหน่อยก็เดี๋ยวเอาอันนี้ท็อปให้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินข้าวเยอะๆแบบหน้าก็จัดด้านกลางก่อนไม่เราใช้ศิลปะในการกินนี่ได้หมดเลยได้หมดมีเขียวตัวนี้แม่นี้เลยอ่ะใช่ไหมได้แล้วคิดว่าสุกแล้วนะมันจะกลายเป็นไม่เกรียมโอ้โหนุ่มเลยไม่ใช่มีเดียมเลยอุ๊บส์ยูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้เลยว่าสิ่งที่ว่าทำอาหารเป็นสูงหมูพี่แล้วเราเอาหมูมาย่างให้หมดไหมอันนี้ไม่กินเองเยอะไปเปล่าใบอันนี้ย่างเผื่อกินเองนะคะเยอะไปบวกเขาอีกหมูน้อยไปปะหมูน้อยไม่มันไว้ตรงนี้อยากช่วยไม่มีไงเขาต้องให้น้อยเน้นออบเจกต์เยอะเห็นไหมเห็นเป็นหญ้าเห็นหญ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่นายเนี่ยหยิบกินเลยไปยุ่งแล้วเราทำขัดใจอ่ะมันจะทันไหมเนี่ยแค่สองรู้สึกว่ามินิมอลดีแล้วลองเพิ่มหน่อยคือรูปอะไรเคล่าช่วยคิดที่เมนูหน่อยดิหนูจะรู้ไหมยังไม่รู้เลยว่ามันเห็นเป็นรูปอะไรเคล่าคิดเลยนี่มันโดนย่างมาระวังมือนะสวยหมูติดอ่ะยุ่งกับมีทิชชู่ปะอุ้ยนี่มันผอมมีทิชชู่ไหมคะอันนี้น่ารักเอออุ้ยสามสองหนึ่งอย่าจับผมครับมันจะไหม้แล้วอ่ะหยุดนี่คือจะจับอันนี้เหรออันนี้ปิ้งกี๊ดนี่น่ารักได้ไหมคะนี่หรอปะวิ่งมาหลุดวันนี้เฮ้ยมันหลุดเราต้องเบามือเราดูของเราเราก่อนเดี๋ยวไม่เหลือเบามือนะเดี๋ยววางของกันวางเลยนะครับทุกคนหนึ่งสองสามอุ้ยอันนี้ดูแบบดูหรูหราเราแฮปปี้มิวคุกกิ้งกับเชฟมาไฟสตาร์มิชลินอะไรชื่ออะไรโอเคค่ะชื่อเมนูของทีมฝั่งนี้นะคะก็คือดอกไม้หันสามเพื่อเธอคนเดียวจุบุดจุบุดจุบจุบงวงโอ้สั่นดอกไม้หันสามเพื่อเธอคนเดียวจุบุดจุบุดจุบุดขอจุบุดจุบุดจุบุดต้องมีจุบุดพี่เออย่อๆคือจุบุดจุบุดอะจุบุดจุบุดค่ะโอเคมาทีมเรามิวทีมเราชื่อว่าปิ้งย่างอังโลโกกวาที่หนูอยากได้โอ้โห
แต่โกโกวานี่คืออะไรต้องมีที่มานะโกโกวาเออโกโกวามาจากไหนนี่อันนี้คือปิ้งย่างแล้วก็อังโลใช่เพราะเราแบบชอบคำแบบใช่โกโกวาก็คือก็โกโกวาที่หนูอยากได้เติมมาเฉยๆโกโกวาคืออะไรหนูอยากใส่ชุดโกโกวาใช่อยากใส่ชุดโกโกวามาย่างใช่แต่วันนี้ก็ไม่ได้มาเพราะเป็นใครก็เลยส่งไปเป็นชื่อแทนใช่โกโกวาที่หนูอยากได้ทีรู้หน้าสารฝันให้หนูทีว่าโอเคค่ะก็มาให้หมดเลยเราจะเชิญพูดชิมยังโอเคค่ะก็เดี๋ยวผู้ตัดสินที่จะมาชิมของเรานะคะก็จะมาชิมในช่วงหน้านะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะเปิดโหวตนะคะให้ทางบ้านโหวตกันเลยว่าชอบของใครนะคะระหว่างชื่ออะไรจุบู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 กับปิ้งย่างอังโลโกโกวาที่หนูอยากได้ค่ะโหวตมาเลยค่ะมาจุบู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 สุกแต่อยากได้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมามีผู้ตัดสินที่จะมาชิมตรงนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันช่วงหน้าค่ะโหวตมานะโหวตทีมจุ๊บจุ๊บนะคะโหวตทีมค่ะใครมาเพิ่มมาช่วงที่3นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่เป็นผู้ตัดสินมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคนนั้นก็คือทีมของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟังทางด้วยนะคะก็ตอนนี้ที่ข้างหน้าของพี่ลินานะคะจานข้างหน้าทั้งสองจานเนี่ยพี่ลินาจะยังไม่รู้นะว่าของใครเป็นของไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้พี่ลินาชิมแล้วก็จะให้คะแนนรสชาติแล้วก็หน้าตาค่ะอ๋ออันนี้เป็นอาหารอะไรหรอให้พีเซนต์ของชื่อแต่ละใช่อ๋อใช่ไม่ได้กินก่อนเหรอใช่ค่ะพี่ลีน่าให้คะแนนหน้าตากินก่อนแล้วค่อยพรีเซนต์หน้าตาก่อนเต็ม10ค่ะเต็ม10เนาะนี่เทมันดูรู้สึกอันนี้มาเป็นอิตาเลียนมันสวยมากดูสวยอันนี้คะแนนให้8คะแนนค่ะโอ้ยากอันนี้มันตัวอะไรเอาเฮ้ยแต่หัวใจก็น่ารักอยู่นะก็เลย5คะแนนค่ะเออจะน่ากลัวนิดนึงถือว่าเดี๋ยวต้องรอดูคะแนนรสชาติก่อนยังไม่รู้ว่าใครจะชนะอะไรใครได้กินอ่ะอ่ะแล้วให้แจกอุปกรณ์ให้พี่ลีน่าหน่อยมาเกียบตะเกียบพี่ลีน่าค่ะตะเกียบโอเคค่ะเอ๊ะจริงได้เลยอันที่คะแนนน้อยก่อนนะระวังร้อนนะคะอร่อยมากใช่ค่ะอุ๊ยไม่พี่ลีน่าเคยได้ยินอันนี้ไหมคะว่า don't judge the book by its cover อย่าตัดสินคนจากภายนอกนี่ค่ะอร่อยจริงนะเหมือนนุ่มมากใช่ค่ะถึงจะดูหน้าตาน่ากลัวอร่อยมากเอ้าแล้วอีกจานล่ะคะพี่ลีน่าอันนี้กินก่อนแล้วค่อยให้คะแนนเนาะค่ะค่ะโอเคคนเงียบมากวุ่นวายดันลุ้นลุ้นกินได้หรอไม่กินได้กินได้แปลว่าอะไรคะพี่ลีน่ามากินได้อร่อยนะแต่ว่ามันรสชาติมันไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ยสองทีมนี้ดูสูสีนั่นสิให้คะแนนหน่อยค่ะพี่ลีนะถ้ารสชาติอันนี้ให้คะแนน9คะแนนว้าว oh no 9คะแนน5กับ9เดี๋ยวอันนี้ให้คะแนนตัวตัดสินใจยากจริง
6คะแนนค่ะอันนี้8กับ6 8กับ5เอ้ย9หรือ5 9 9กับ5อันนี้8กับ6 8กับ6เท่ากัน9ดิ9กับ6ใช่อันนี้9กับ5 9กับ5อันนี้9กับ5 9กับ5กับ9กับ68กับ6 8กับ6เท่ากัน14อ๋ออืมโอ้ยต้องลองกินคนอื่นอย่าเลยไม่ได้ปรุงหรอไม่นี่กินได้หรอเหมือนกันไม่ถูกอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ท็อปปิ้งค่ะมันท็อปปิ้งลองกินเห็ดไหมคะเห็ดเห็ดจานนั้นนี่เหมือนมัสตาเกะมาสตะเกะมาสตะเกะมาสตะเกะไม่มีรสชาติหรอรู้สึกมันกินไม่ได้มันไม่มีรสชาติแล้วกินได้อยู่แล้วค่ะงั้นอีกจานเหรอคะพี่ลีนะจานนึงครับอีกจานนะคะเวลากินต้องกินจากด้านในค่ะพี่ลีนะที่มันอยู่พร้อมกับหมูค่ะด้านในคืออะไรเนาะใช่ค่ะนี่คืออะไรเนี่ยจะเป็นพริกหยวกกับเห็ดที่เป็นทัฟเฟิลค่ะทัฟเฟิลทัฟเฟิลทัฟเฟิลทัฟทัฟเฟิลทัฟที่สีดำเป็นฝรั่งเศสใช่ค่ะเป็นพี่น้องกับทัฟเฟิลค่ะไม่กระเด้งลองหัวใจที่มีสีดำไหมคะพี่น้องหัวใจที่มีสีดำไม่อร่อยหรอไม่กินหัวใจขนาดกินหัวใจแล้วมันหวานมากอร่อยรสชาติมันเป็นอยู่รสชาติเหมือนอะไรคะพี่นะรสชาติเหมือนนอกกว่าที่โอ้นี่แสดงว่าพี่ลิงนะมีลิ้นนักชิมอยู่นะคะลองเห็ดดูนะคะเห็ดนี่หนอใช่ค่ะแม่อันนี้มาให้มันลิ้นกินเยอะๆเห็ดดังอร่อยว้าเฮลตี้มากเลยค่ะพี่นีนะเมนูวันนี้มีแบบเนื้อแล้วก็ผักด้วยใช่อร่อยมากทั้งสองจานทั้งสองจานจะมาชอบอันไหนใช่ค่ะใช่มันให้พี่ลีนะเลือกเลยใช่ไหมครับพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตึงตึงตึงเพลงไม่มีเพลงตึงตึงตึงยังหรือว่าเราจะเอาเพลงนั้นตึ้ง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 ก็เฟนคลับรู้อยู่เลยว่าเป็นอันไหนเป็นทีมไหนมาทุกคนก็ดูไลฟ์ด้วยใช่เลยอ๋อก็คือจะได้อันนี้อีกหนึ่งคะแนนกับพี่ลีน่าอีกหนึ่งคะแนนอ๋อให้คะแนนเท่ากันไปแล้วก็เลยเลือกแค่เฟนคลับบอกให้พี่ลีน่ากินได้อีกนะพี่ลีน่ารักเงินละได้โปรดการกลับมาอีกครั้งของเขาแค่อันนี้มันโอเคค่ะก็ปิดเลยโอเคค่ะก็ตอนนี้ขอปิดโหวตนะคะเย้แล้วก็จะมาดูกันว่าคะแนนไปเท่าไหร่ตื่นเต้นพวกเราก็ทำกันสุดความสามารถนะคะวันนี้โอ้4ก็คะแนน441กับ589คะแนนนะคะแต่จะเป็นฝั่งไหนจะได้คะแนนอันไหนยังไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่รู้อันไหนเป็นทีมไหนด้วยก็ยังไม่รู้ตื่นเต้นอ
คือ589คะแนนคือแต่ยังไม่รู้แล้วพูดชื่อเมนูอีกรอบน้องมิวก็ปิ้งย่างอังโลโกโกวาที่หนูอยากได้ค่ะก็คือเป็นจานเป็นจานนี่ค่ะเป็นหน้าตาดีนะคะพี่ถ้ามันได้ยินชื่อแล้วรู้สึกคิดนึกชื่อมันงงนี่อะไรไม่ได้ดูสวยมาแล้วก็มาอร่อยด้วยขอบคุณทีมนะคะชื่อจานของเราก็คือหันสาดอกไม้หันสาเพื่อเธอคนเดียวจุ่ม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 ว่ะเราเป็นดอกไม้แน่นอนบอกเลยว่าไม่เอาพี่หยกจะบอกเลยบอกแล้วว่าใบมันเยอะเกินไปหนูตั้งใจทำออกมาเป็นดอกไม้ค่ะเพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อคนที่จะมาชิมให้ได้รู้สึกว่าทำโดยความใส่ใจและแบบให้แบบใส่ใจเขาไปด้วยเขาไม่เลยหรอชุดง่ายๆแบบดูมีแบบตกแต่งใช่เริ่มรสชาติอร่อยมากใช่อู้ขอบคุณแต่ทำไมรสชาติถึงแพ้หน้าตาแน่คนดูเลยปัจจัยโอเคค่ะก็นั่นแหละค่ะเราก็เป็นทีมที่ชนะใช่นะโอเคไม่ไม่ทีมที่แพ้มีอะไรไหมมีบทล้อมท่อไหมหนูเก็บไม่เป็นอ่ะบทลงโทษคือเราจะโดนเก็บเต็นท์สองครั้งเลยเหรอทำเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์ทำไมได้ยินว่าบทลงโทษคือเก็บเต็นท์แต่ออกมาดิครับมาเลยผมเก็บเต็นท์ไม่เลยแล้วก็เก็บเต็นท์เต็นท์เก็บเต็นท์ไปด้วยโอเคค่ะก็โอเคกินก่อนก็สำหรับตอนนี้เราก็จะมากินกันนะคะแล้วก็พี่ดีนาก็กินได้ด้วยแบบรู้สึกสบายมากนะที่ดูวันนี้มันรู้สึกเยอะมากนะเราก็แอบเข้าไปดูขอบคุณทุกคนมากวันที่มาได้เข้ามาดูอยู่ขนาดนี้แล้วพวกเราก็น่าจะสนุกเนาะอยากให้มันจะพบกับไลฟ์แบบนี้อีกครั้งซีซั่น2ต้องมาแล้วค่ะแคมปิ้งซีซั่น2มาแล้วนะคะทุกคนต้องรอติดตามด้วยนะคะใช่สำหรับวันนี้จะไปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่มาในดูไลฟ์ของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไม่ปิดค่ะยังไม่ปิดปิดต่อปิดเบรกสองยังไม่หมดอ๋อเราต้องเข้าไปเอามาชเมลโล่ไปด้วยปิดไลฟ์แล้วได้เวลานอนทุกคนอ้าวเมื่อยจังเลยเมื่อยจังได้เวลานอนแล้วเมื่อยคลิปโอ้ยเมื่อยโอ้ยโอ้ยง่วงจังเมื่อยจังง่วงจังยังไม่ทันกินเลยไปแล้วยังไม่ได้กินเลยผมขโมยมัสเมลโล่เข้ามาไอ้หมูร่วงไปไหนอ่ะพี่หนูคนมันง่ายอ่ะยังเห็นเราอยู่ปะเขาบอกว่าการเข้าเต็นท์ให้เก็บเต็นท์หมูเมื่อกี้เหมือนทำหมูร่วงไปตรงนี้หมูร่วงใครเป็นอ่ะหมูหมูอยู่ในนี้อ่ะเข้ากับเราหมูอยู่หน้าเต็นท์เหรอไม่ว่าไอ้เกียร์หมูพี่อยากกินนะคะน้องนอนทุกกองกับไปเต็นท์ของทีละทีมแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เป็นแชมป์ครั้งแรกของซีจีโฮเทลทุกคนเป็นยังไงบ้างกันสนุกไหมคะแล้วน้องนอนจะคืนนี้จะนอนที่นี่นะไม่ได้กลับห้องรอเองค่ะนอนที่นี่นะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะนอนที่นี่นอนสบายดีนะคะทุกคนทำไมเอามาเมโลเข้ามาด้วยก็รอติดตามพบปรับไลฟ์ครั้งหน้าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย